ทีนี้เรื่องขนมปังมีบางคนก็บอกว่าขนมปังเป็นขนมที่กินได้ทุกเพศทุกวัยมีน้องพม่าตัวเด็กเล็กเลยนาทาอะไรนะธนาคารธนาคารใช่ไหมเต็มหน้ามาแล้วคนที่เห็นอ่ะเอ็นดูน้องมากเลยก็เลยเอาขนมให้น้องกินแบบนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าใจดีอันนี้ร้านขนมปันยากินะฮะขนมแบบชะเง้อแล้วคือเอื้อมสุดแขนเลยนะตัวหัวยังไม่พ้นแผงขายเลยเออเอาไปเลยลูกให้เลยนะน้องพม่าตัวน้อยค่ะน่ารักและเอ็นดูจริงๆทาธนาคารเต็มหน้าไปหมดเลยนะคะเอาไปเลย1อันฟรีแหมมีบอกบ๊ายบายกันด้วยนะคะครับคือแม่ค้าบอกเอาไปเลยจ้าไม่ต้องจ่ายตังค์ให้เพราะความเอ็นดูนะคะแคปชั่นเขียนว่าน้องอยากกินเราก็ให้ด้วยใจก็เลยมอบตำแหน่งขวัญใจช่างภาพให้กับเด็กคนนี้ไปด้วยนะเพราะว่าคนถ่ายรูปน้องเยอะกันเหลือเกินนะต้องขออนุญาตพ่อแม่เขาด้วยนะคะ เดี๋ยวจะโดนกฎหมาย PDPA เนาะแต่ว่าร้านนี้เขาอนุญาตให้โพสต์ได้นะคะก็กลายเป็นคลิปที่น่ารักมากเจ้าของร้านบอกว่าอยากเห็นรอยยิ้มของผู้รับรอยยิ้มของผู้รับมีความสุขเขาก็มีความสุขเหมือนกันเป็นงานออกร้านประเพณีเทกระจาดสารเจ้ากตัญญูเสียนหลอใต้เทียนกงนะที่บางปูสมุทรปราการค่ะงอปงงอป่าก็มากับเขาใช่โอ้เขามีอีเวนต์นะเนาะแต่งานจบไปแล้วนะคะการให้มีที่สิ้นสุดนะฮะค่ะ